ดูช่วงก้าวล้ำกันบ้างค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากให้คุณสาวๆเนี่ยตั้งใจดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นชุดตรวจสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาวของที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขาใช้ทดสอบหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงน้ำใช้น้ำยาเนี่ยหยดลงไปในเครื่องสำอางอันนี้ก็จะรู้ผลทันทีก็ถือว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะนักวิจัยสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาวหรือ Mercury Test Kit หรือการสุ่มตรวจเครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งชุดตรวจชิ้นนี้เป็นผลงานจากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยน้ำยาที่ใช้ในการทดสอบจะมีสารเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อพบสารปรอทซึ่งจะใช้หยดลงในเครื่องสำอางก่อนคนส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันการทดสอบด้วยชุดตรวจชิ้นนี้นะคะก็จะใช้ครีมในปริมาณที่น้อยนิดมากเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะสามารถดูได้ทันทีค่ะว่าในเครื่องสำอางนั้นมีสารปนเปื้อนจากปรอทหรือไม่ค่ะอย่างเครื่องสำอางหน้าขาวชนิดนี้เนื้อครีมเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูซึ่งตรงตามที่ชุดตรวจกำหนดไว้เป็นการยืนยันว่ามีสารปรอทปนเปื้อนอยู่แต่หากครีมนั้นไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่มีสารปนเปื้อนนักวิจัยบอกว่าเครื่องสำอางที่ขายในปัจจุบันบางส่วนมักจะผสมสารปรอทที่ทำให้หน้าขาวเร็วและผู้บริโภคตรวจสอบเองไม่ได้ซึ่งชุดตรวจชิ้นนี้จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคน้ำยาทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาวเนี่ยเป็นสารเคมีที่จะมีกลุ่มที่เราออกแบบไว้เพื่อให้จับกับปรอทอย่างมีความเฉพาะเจาะจงและหลังจากการจับแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องสำอางที่มีโลหะหนักอย่างสารปรอทปนเปื้อนหากนำมาใช้ทาหน้าหรือผิวจะก่อให้เกิดอันตรายเพราะสารปรอทจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมที่ไตหากใช้เป็นระยะเวลานานๆในอนาคตเสี่ยงไตวายซึ่งผู้บริโภคบางรายก็เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้อย่างเช่นมีฉลากรับรองที่เป็นมาตรฐานก็ต้องดูที่เครื่องสำอางที่มันเป็นแบรนด์ที่มันได้มาตรฐานแบบที่คนใช้ทั่วไปคือไม่ได้มีผลเสียไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางตามแบบท้องตลาดทั่วไปที่เขาโฆษณากันนะคะว่าแบบ3วันเห็นผลนู่นนี่นั่นทาแบบที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ซื้อไม่ดูตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะชุดตรวจสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาวมีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้มีข้อมูลจากองค์การอาหารและยาหรืออย.จากการสุ่มตรวจเครื่องสำอางตามท้องตลาดพบผลิตภัณฑ์กว่า125ไม่ผ่านมาตรฐานและมีการปนเปื้อนจากสารเคมีอันตรายเช่นสารปรอทและสารไฮโดรควินอนซึ่งนักวิจัยแนะผู้บริโภคหากพบการอวดอ้างสรรพคุณความขาวที่เกินความเป็นจริงให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีสารปรอทปนเปื้อนอยู่นิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน